ต่อไปท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารูนะครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมอาจารย์วรวิทย์บารูจากเขต1ปัตตานีพรรคประชาชาติต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับที่ได้มาให้ความรู้ให้รายละเอียดต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเป็นสากลมันเป็นเรื่องที่ของทุกคนประกอบกับประเทศไทยโดยอัตลักษณ์โดยนิสัยของคนไทยนี่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อทุกคนที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นแต่ในบางกรณีของผู้ลี้ภัยเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องซึ่งน่าเศร้าตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกรกฎาคมได้รับรายงานว่าทางนี้ผมคิดว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็คงทราบดีมีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยจำนวน13คนซึ่งเป็นตาที่สูงมากนะครับและคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนซึ่งอายุยังไม่มากยังไม่ถึง50เพราะฉะนั้นคำถามที่ตามมาก็คือว่าการปฏิบัติต่อคนเหล่านี้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพการดูแลทางการแพทย์เขาเหล่านี้อย่างที่ผมบอกว่าสิทธิมนุษยชนมันเป็นสากลแล้วก็โดยลักษณะของคนไทยเนี่ยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จิตใจที่งดงามเนี่ยไม่น่าที่จะเป็นลักษณะอย่างนี้สูงครับ13คนเอาคำถามเหล่านี้นะครับมันจะต้องถูกตั้งขึ้นมาว่าจากสถานที่อันคับแคบผมยกตัวอย่างเช่นว่าผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์เนี่ยนะครับที่ถูกจับในทางใต้และถูกส่งมาส่วนหนึ่งก็ถูกส่งกลับไปอย่างประเทศจีนโดยเฉพาะผู้ลี้ภัยคนผู้ชายเนี่ยนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตของเขาจะเป็นยังไงและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเด็กและผู้หญิงที่ถูกส่งไปที่ตุรกีทำไมต้องเป็นประเทศตุรกีเพราะความสัมพันธ์ของคนเหล่านี้กับเชื้อชาติเชื้อสายเขาเนี่ยที่อุยกูร์เนี่ยนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะใกล้ชิดในการพิสูจน์อัตลักษณ์เนี่ยก็น่าที่จะอยู่ใกล้ชิดกับทางตุรกีมากผมพูดในตัวนี้13คนเนี่ยนะครับที่เสียชีวิตไป3คนเป็นตุรกีเป็นอุยกูร์นอกนั้นก็ไม่ได้เป็นอุยกูร์นะครับตรงนี้ถ้าหากว่ามนุษยชนสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่กว้างที่เป็นสากลแล้วก็ควรที่จะดูแลคนเหล่านี้ไม่ใช่กักขังไว้ที่ตม.ที่สวนพลูในสถานที่แคบๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าไอ้คนเหล่านี้เนี่ยนะครับผมอาจจะเน้นตรงที่ทางออกของหลายผู้ลี้ภัยเนี่ยเช่นอุยกูร์เนี่ยเขาไม่ใช่ต้องการที่อยู่ในประเทศไทยเขาต้องการที่จะไปยังประเทศมาเลเซียแล้วก็ไปเลือกประเทศที่3ต่อไปแต่เนื่องจากว่าการเข้ามาของคนเหล่านี้มาในปี57ปีที่ปฏิวัติพอดีแล้วก็เกิดการปฏิบัติต่างๆนานาเนี่ยนะครับเพราะในช่วงเหล่านั้นขณะนี้10ปีแล้วนะครับเกือบจะ10ปีแล้ว57เกือบจะ10ปีแล้วคนเหล่านี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมได้รับการปฏิบัติเหมือนเดิมทั้งที่ทางออกมีมากมายนะครับถ้าหากว่าผมเข้าใจว่าทางตม.เองก็คงกระอักกระอ่วนนะครับแล้วคนเหล่านี้ไม่ใช่ไปเป็นผู้ผิดเป็นฆาตกรเป็นผู้ลี้ภัยมาแล้วก็ถูกรับรองโดยกฎหมายสากลข้อพันธะกรณีอะไรต่างๆที่โดย UN เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าในสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าหากว่ารัฐบาลไทยทำไม่ได้นะครับจะส่งไปยังประเทศที่เขาต้องการจะไปเนี่ยไม่ได้นะครับก็ควรที่จะปฏิบัติต่อเขาให้ดีหรือถ้าหากว่าความประสงค์ของเขาอย่างเช่นว่าทางประเทศตุรกีก็ต้องการเขาให้ไปอยู่ที่โน่นนะครับแล้วผู้คนเหล่านี้ก็ต้องการที่ถ้าหากส่งเข้าไปก็จะได้เจอครอบครัวเขาที่โน่นดูเหมือนว่ามันมีอะไรอยู่ในลักษณะที่ปฏิบัติตรงนี้สำหรับประเทศไทยนะครับอย่าลืมว่า OIC ก็ดูในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับกสม.เราเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับผมเข้าใจว่าองค์กรอิสระเนี่ย
ควรที่จะได้ดำเนินการในลักษณะที่เป็นอิสระนะครับไม่ใช่ภายใต้อยู่ของใครคนใดคนหนึ่งหรือว่ารัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งนะครับหากไม่สามารถที่จะดำเนินการตามที่เขาต้องการได้เนี่ยนะครับก็ควรที่จะให้หน่วยงานยกตัวอย่างเช่นว่าโอเอซีเลือกประเทศที่เขาต้องการที่จะไปให้เขาเลือกประเทศนะฮะให้ทางผลักตรงนี้แทนที่จะเป็นประเทศไทยผลักเขาออกไปเราคุมขังเขาเป็นมนุษย์นะฮะทีนี้เราให้เขาอยู่ในลักษณะที่ไม่มีสุขภาพในตายสภาพที่คับแคบท่านสามารถที่ไปดูได้นะครับที่สวนพลูก็ห้องขังปกติธรรมดานี่แหละครับถึงทีนี้คนเหล่านี้บางทีนะสุขภาพอนามัยให้เขาได้ออกกำลังกายให้เขาได้ขยับขยายเนี่ยนะได้ขยับตัวอะไรต่างๆเหล่านี้หรือไม่ถ้าหากว่าทั้งแคมป์ตั้งอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถที่จะอยู่ในลักษณะของชุมชนสุขภาพอนามัยของคนเหล่านี้ก็จะดีขึ้นนะครับก็จะได้รับการดูแลที่สำคัญที่เสียชีวิตไปเนี่ยนะครับทั้ง13คนเนี่ยปรากฏว่าไม่รับการดูแลเท่าที่ควรในเรื่องลักษณะของทางการแพทย์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่านี้มันโหดร้ายจนเกินไปกับลักษณะนิสัยของคนไทยที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้ต้องดูในเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยทั้งหมดไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งแต่ว่าเหล่านี้เป็นภาพลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของคนไทยที่ถูกยอมรับไปทั่วโลกฉะนั้นเลยพอมาเจอกรณีเช่นนี้เราละเลยนะครับเป็น10ปีแล้วครับได้รับการละเลยทั้งที่เรามีในลักษณะของคณะกรรมการสิทธิ์แล้วก็มีพันธะกรณีที่เหล่านี้กับนานาชาตินะกับอันเป็นสากลเนี่ยนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ทางคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยได้มีการพูดคุยผมทราบว่ามีการตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาเหล่านี้ได้ผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าหากว่าเราจัดการไม่ได้ทางออกมันมีอีกเยอะแยะในการที่จะให้คนเหล่านี้เพราะคนเหล่านี้ไม่ได้เป็นฆาตกรนะครับเขาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นขอขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับ